ณตอนนี้เกม Marvel Snap กำลังมีการแข่งขันทัวร์นาเมนต์ครีเอเตอร์โชว์ดาวอยู่ครับซึ่งก็จะเป็นการเอาครีเอเตอร์ของช่องต่างๆในประเทศไทยมาแข่งกันนะซึ่งผมก็ได้เข้าร่วมในรายการนี้ด้วยครับในแมตช์ล่าสุดที่ผมเล่นไปเนี่ยผมได้เจอกับคุณไบซองเกอร์นะในการแข่งแต่ละรอบมันก็จะมีกฎพิเศษต่างๆมาให้กับผู้เข้าแข่งขันได้ทำตามนะครับซึ่งกฎที่ผมกับคุณไบซองเกอร์ได้รับเนี่ยก็คือเด็คของทั้ง2ฝั่งจะต้องมีการ์ด1 energy อยู่ในเด็คอย่างน้อย5ใบครับซึ่งผลการแข่งขันมันจะเป็นยังไงผมหยิบเด็คมาเล่นเดี๋ยวไปติดตามกันในไฮไลท์การแข่งขันได้เลยครับผมมาครับกฎพิเศษของการแข่งรอบนี้คือใส่การ์ด1จี้ในเด็กเข้ามา5ใบนะเด็กของทั้ง2ฝั่งต้องมีการ์ด1จี้5ใบแล้วเกมแรกมาเป็นเวียดเบิร์นซะแล้วเขาเล่นเด็กโลกิเขาไม่มีการ์ด1จี้เขามีพี่เอ็มบาคูเขามีพี่เอ็มบาคู alright ผมเล่นกลางเติมออคิดฟอร์ดนะผมเล่นกลางเติมออคิดฟอร์ดเพราะอะไรเพราะผมมีโลกิกำลังคิดอยู่ว่าผมควรโลกิไหมหรือผมควรชูริรอตัวใหญ่ไม่ได้แล้วเพราะว่าเด็กถูกสับตัวใหญ่ตัวเดียวที่ผมมีก็คือไทฟอยด์แล้วผมใบไทฟอยด์ไม่ได้ไม่มีซอรอนไม่มีซีโร่เพราะฉะนั้นเพลย์ผมน่าจะเป็นการเติมมือแล้วเล่นโลกินะอย่างน้อยเด็กเขาก็น่าจะมีของดีๆระดับนึงแหละโอ้โหแล้วเขาได้โลกิไปโลกิการ์ดกี่ใบโลกิการ์ด5ใบเขามีโอกาสได้ชูริได้อะไรแรงๆของผมไปนะแล้วผมคิดว่าเด็กเขาไม่น่ามีของดีได้ว่ะทุกคน ผมดูจากของในเด็กแล้วเนี่ยดูจากของที่จั่วมาจากเวียดเบิร์นเนี่ยผมรู้สึกว่าในเด็กเขาเหมือนจะไม่มีของดีเลยว่ะสปอร์ตซีโร่ไอฟอยเนบูล่าไปดูหน่อยโอเคผมถอคำพูดทุกคน ผมถอคำพูดโอเคโอ้ my god แซ่บนะอันนี้ก็ถือว่าแซ่บอยู่นะถ้าจะให้ว่าตามตรงแต่เราไหวปะวะเขาจั่วเด็กเราไปเขาไม่มีชางฉีแน่นอนไม่มีอะไรออดแน่นอนยิ่งเขาโลกิไปด้วยแล้วเนี่ยการ์ดที่เขาจั่วมาเทินต้นๆมือของเขาหายไปหมดแล้วเด็กฝั่งผมไม่มีชางฉีไม่มีอะไรออดผมก็ไม่น่ากลัวเลยแล้วไหมเนี่ยตรงนี้ผมเติมมือ1ใบจากเอเจนต์เติมมือ1ใบจากออคิดฟอร์ดเท่ากับมือเรามี5ใบเล่นโลกิคอลเลกเตอร์ตัวละ5คอลเลกเตอร์ตัวละ5แล้วผมโลกิเอาเด็กเข้ามาอีกแปลว่าผมมีโอกาสได้เอเจนต์มีโอกาสได้โลกิมาเติมพลังอีกไม่ใช่ตัวละ5ดิตัวละ7ด้วยเพราะว่าบวก2อยู่ตรงนี้อีกห้ามด่วนแล้วผมได้โลกิมาอีกตัวไหวไหมควรจะไหวนะแล้วมันจะเกมไวไปไหมเนี่ยทุกคนมันจะเกมไวไปไหมฮะมีอะไรใหญ่กว่านี้อีกไหมเพลย์คอลเลกเตอร์เพลย์นี้น่าจะเยอะที่สุดแล้วนะคอลเลกเตอร์บวก1แล้วก็บวกอีก4เป็น5คอลเลกเตอร์ตัวนี้5พอๆกับโลกิไม่ใช่พอๆกับโลกิเท่ากันนะใช่ไหมเด็กผมไม่มีเทคการ์ดอะไรที่จะมาแก้ตรงนี้ได้เพราะว่าต้องอย่าลืมว่าเขาได้ของจากเด็กผมไปผมไม่น่าจะกลัวเลยปะใช่ชนะเราได้มา4ก่อนเป็นอะไรที่สวยเป็นอะไรที่ถือว่าสวยโบนี่เหมาอยากได้ซอรอนอยากได้ซอรอนอ
อีโบนี่ซ้ายเลยเนาะอีโบนี่ซ้ายได้ดีสุดยังไงซ้ายเดี๋ยวมีตัวจากเอ็มเมนชั่นมาเติมให้ใบหนึ่งไวท์ควีนยอนดูไหวไหมนะไหวไหมนะเรามีชูรีวิชั่นอะชูรีวิชั่นย้ายเติมซ้ายเติมขวาได้ฟอร์คอนฟอร์คอนดึงกระรอกขึ้นมือ2ตัวเขาไม่ได้โลกิอะพลังปิดเกมเขาจะพอผมเหรอไดโน่โอเคเขามีไดโน่ผมควรจะต้องเพลย์ราวอะไรออดเนี่ยอันนี้ดีสุดใช่ไหมอันนี้น่าจะดีที่สุดตอนไม่แพ้อะไรออดเพราะว่าถ้าเพลย์ผมถ้าจะไม่เล่นเพลย์นี้ผมต้องย้ายวิชั่นไปขวาแล้วทับมาสซึ่งเพลย์นี้แพ้อะไรออดผมก็เพลย์นี้ดีกว่าเนาะมีพี่เอ็มโดดมีพี่เอ็มโดดมาทักทายหนึ่งกลุ่มอีก2ใบในเด็กเขาน่าจะเป็นชาเวสนะชาเวสแล้วก็1จี้อีกใบหนึ่งใช่ไหมเพราะว่า1จี้มันต้องใส่5ใบตอนนี้ที่โชว์มามีแค่4ผมไม่เล่นซีโร่ใบอยู่บนนี้นะเก็บซีโร่ไว้ใบไทเทเนียได้ผมสแนปได้นะเนี่ยเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่านี่ อ๋อการ์ด1ที่ครบแล้วนี่หว่า5ใบวินเจ็ตเอมบาคูยอนดูสปอโรเกิลใบสุดท้ายน่าจะเป็นชาเวสป่ะไปสุดท้ายมีโอกาสเป็นชาเวสแต่ว่า just in case คือมองเกอร์ผมจะอาร์เมอร์ครอบไปด้วยโอเคครบแล้วไม่มีคิวมองเกอร์ไม่น่าจะต้องกลัวอะไรผมควรเริ่มเล่นอีกวันนี้หมอทางขวายังเดินหน้าเพื่อนเล่นกลางก่อนได้ไม่แย่ตักฮันเตอร์มาจากโคสปานเล่นวิชั่นซ้ายเพราะว่าวิชั่นจะได้บัฟจากสตาร์ทาวเวอร์แล้วเราก็ย้ายเข้าขวาเดินหน้าแล้วก็ไม่น่ามีอะไรผิดพลาดแล้วป่ะน่ามีอะไรผิดพลาดเธอหน้าก็ทำมาสเตอร์ขวาอีโบนี่ขวาขอบคุณครับคุณไซกะโอโตโมะต่อเมมเบอร์เดือนที่16ขอบคุณสำหรับการสนับสนุนครับโอ้แต่ผมลืมไปเลยขวาเขา32นี่หว่าทางขวา32เพราะว่ามีแพนเตอร์ตรงนี้ผม1323 30ไม่พอนี่หว่าผมลืมคิดไปเลยว่าแพนเตอร์ขึ้นมือแล้วตรงนี้เขาจะมีแพนเตอร์16เขาเล่นขวาได้นะแย่แล้วเกมนี้ V น่าจะลูสโอสันดีลงานซะแล้วไงแต่ผมถอยไม่ถอยค่าเท่ากันนะเนาะเสีย4เท่ากันแน่นเกินแน่นเกินกดใส่
พี่เหมา4ใบก็ช่วยไม่ได้ตอนนี้สิ่งที่ผมต้องระวังจากเด็กเขาคือพี่โคสั้นเมื่อกี้แพ้เพราะพี่โคสั้นเป็นสตรีเอิร์ฟสวยนะแย่แล้ว energy ห้ามเหลือ energy ห้ามเหลือแย่แล้ว energy ห้ามเหลือขอย้ำห้ามมี energy เหลือไม่งั้นเราแย่ผมต้องจั่วแบบจั่ววิชั่นน่ะจั่ววิชั่นจั่วทับมาสอะ energy ผมจะไม่เหลือแบบเธอสุดท้ายผมต้องมีอย่างอื่นเล่นคู่กับ0อ่ะแต่คิดว่า energy น่าจะไม่เหลือนะคิดว่าผมน่าจะทำได้แบบจั่วทับมาสจั่ววิชั่นจั่วไทฟอยด์อะได้หมดเลยอย่างนี้น่าจะไหวนะน่าจะไหวแล้วนะใช่ไหมเธอหน้าก็เรสกาวเธอสุดท้ายก็ทำมาสเตอร์ซีโร่เราสปอร์ตเราไม่โตขวาเราไม่แพ้แล้วขวาผมก็รอพี่เอ็มเขาโดดเขามีพี่เอ็มไงพี่เอ็มเขาสนิทกับผมเดี๋ยวพี่เอ็มช่วยผมพี่เอ็มโดดขวาน้ำเลยน้ำเลยรอพี่เอ็มโดดขวาเวิร์นพี่เอ็มโดดขวาแบบปีศาจตอนนี้ผมเพลราวเลยไม่ได้อะใช่ไหมแบบถึงผมจะมีข้อมูลเขาทั้งเด็กแล้วแต่ว่าสิ่งที่ผมกำลังจะพบเจอมันมาจากการสุ่มมาเลยมาจากพี่นิกเลยผมก็ปึ๊บ energy ก็ไม่เหลือสปอตก็ไม่โตขวาผมก็ไม่แพ้แล้วผมก็รอพี่เอ็มเขาโดดรอพี่เอ็มเขาโดดทุกคนผมไม่เห็นช่องแชทนะครับแต่ว่าสแปมคำว่าพี่เอ็มสแปมคำว่าพี่เอ็มทางขวาป๊อปเป็นไทฟอยเป็นไดโน่เป็นกีการโต้พี่เอ็มวู้โอ้ yes oh yes oh yes ไอ้เหี้ยพี่เอ็มขอบคุณพี่เอ็มครับขอบคุณพี่เอ็มขอบคุณพี่เอ็มครับที่รักกันขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับหรูถึงแม้อยู่ไกลกันอยู่ไกลกันแต่ใจยังสื่อถึงอยู่ไกลกันแต่ใจยังสื่อถึงแน่นๆก็แปลว่าเดี๋ยวผมก็จะต้องวนเวียนไปเจอกับครีเอเตอร์คนอื่นๆนะครับไปเจอกับคุณก๊อฟสแนปคิงเจอกับคุณเนมเบเกนั่นแหละเดี๋ยววนไปเจอกันเรื่อยๆก็น่าจะแข่งช่วงนี้ตลอดนะครับทุ่ม2ทุ่ม3ทุ่มแล้วแต่ว่าวันไหนผมไม่รู้จักพี่เอ็มเอาที่แข่งวันไหนอีกเดี๋ยวแข่งเมื่อไหร่เดี๋ยวแข่งรอบอื่นเมื่อไหร่เดี๋ยวมาแจ้งอีกรอบนะครับผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่ารอบถัดไปเมื่อไหร่นะอาจจะอาทิตย์หน้ามั้งหน้าอาทิตย์ไหนไม่รู้เหมือนกันจะได้เจอเอสไฟมั้ยไม่น่าเจอแพ้คือตกรอบเลยเหรอเป็นสวิสฟาวครับสวิสฟาวก็คือแข่งเก็บแต้มแข่งวนเจอกันเรื่อยๆ